มาที่วันต่อไปทํานายผู้ที่เกิดวันศุกร์ทํานายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมปีพ.ศ.2565ระยะการทํานาย7วันได้ไพ่ The Tower ได้ไพ่ The Fool ได้ไพ่ราชินีถือเมื่อเช้าได้ไพ่ราชินีถือดาบได้ไพ่อัศวินถือเมื่อเช้าการงานในช่วงนี้มีการวิ่งเต้นมีการเดินทางอยู่ตลอดช่วงนี้ให้มันระวังเรื่องการเดินทางระวังเรื่องของอารมณ์ในการตัดสินใจการเดินทางช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังอุบัติเหตุระวังฟืนไฟการเงินในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนักมีแต่เรื่องเสียเงินมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับเนี่ยช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีรายจ่ายสูงมากๆให้ระวังฟืนไฟด้วยระวังสิ่งของตกใส่ระวังตึกหล่นใส่โอ้ระวังฟ้าลงฟ้าร้องของฟ้าผ่าก็ระมัดระวังเดินทางไปไหนก็มาระวังระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้การงานประคับประคองเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ไวเป็นคนที่เก่งในเรื่องคำพูดคำจาเป็นคนที่ทำอะไรไวค่อนข้างไวใช้ความมานะความอดทนทางเพิ่มแข็งก็จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้การเงินขึ้นไม่ค่อยดีนักส่วนใหญ่จะชอบเก็บสิ่งของมากกว่าไม่ค่อยเก็บสะสมเงินมากนักในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางกันเองส่วนเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็คือเลข14เลข1กับเลข4เลข0เลข0แล้วก็เลข0แล้วก็เลข0โอ้สูงเยอะโอ้โหสูงเพียบเลยโอเคถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความทิ้งไว้นะครับเรื่องความรักคนโสดออกคนโสดไม่ค่อยดีนักสำหรับคนโสดจะผิดหวังอกหักบ่อยช่วงนี้ส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่คนที่ด้านมีคู่ส่วนใหญ่ก็สนใจเรื่องงานมากกว่าบางครั้งไม่ค่อยมีเวลาให้คู่สักเท่าไหร่อยู่ใกล้กันแล้วมีเรื่องทะเลาะบอกแวงกันบ่อย7วันนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นี้จะมีเรื่องงานเข้าสูงมากๆโอเคขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะครับ